สวัสดีครับมาพบกับเบลอีกครั้งนะคลิปนี้เราก็จะพาไปเปลี่ยนไฮคาร์ดนะครับโดยขั้นตอนการเปลี่ยนไฮคาร์ดเนี่ยอันดับแรกให้เราวาร์ปมาที่จูโน่ก่อนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือเงิน 1,285,000 เซนีนะโลกของทั้งตัวออกนะครับทำน้ำหนักให้เป็น0อาชีพไหนที่ใช้นกใช้รถเข็นใช้ไก่นะครับถอดออกให้หมดนะพอเรามาถึงจูโน่แล้วเนี่ยให้เราเดินไปทางทิศ10นาฬิกาของแผนที่นะครับหรือว่ามุมซ้ายบนนะพอมาถึงให้เข้าวาร์ปเข้าไปนะครับเข้าวาร์ปเสร็จแล้วเดินออกซ้ายนะครับจนมาถึงกระเบื้องใหญ่ๆแบบนี้นะหลังจากนั้นเดินขึ้นบนนะครับมาคุยกับ NPC คนนี้นะชื่อมาทิอุสนะครับครับเลือกบริจาคเงินให้เขาครับ 1,285,000 เซนีนะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นบนไปนะครับคุยกับหนังสือนะคุยเสร็จแล้วเดินลงล่างยาวเลยครับลงบันไดครับผมพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับห้ามพลาดนะเดินเข้าวาร์ปขวานะครับพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เราเดินเข้าวาร์ปตรงกลางนะเข้ามาตรงกลางแล้วก็ไปตรงกลางต่ออีกทีนะครับแล้วก็คุยกับเครื่องจักรตรงนี้นะที่อยู่ตรงกลางแผนที่นะครับเขาก็จะส่งเรามาที่จุดเปลี่ยนไฮคาร์ดนะเดินเข้าวาร์ปข้างบนหนึ่งทีนะครับไปคุยกับวาคิลี่นะ
ีนี้เราก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับกลับมาเป็นไฮโนวิดเลเวล1นะขั้นตอนการเปลี่ยนคาร์ดถัดไปเนี่ยจากโนวิดขึ้นเป็นคาร์ด1นะสมมุติเราเล่นซอร์ดแมนเราก็ไปเปลี่ยนที่เมืองอิดลูดนะครับสมมุติเราเล่นโจนเราก็ไปเปลี่ยนที่เดิมนะที่พีระมิดมอร์ล็อกหลังจากคาร์ด1ขึ้นไปเป็นไฮคาร์ดเนี่ยให้เรามาเปลี่ยนที่นี่นะครับที่จูโน่นะกับ NPC ของสายอาชีพเรานะครับที่ยืนอยู่ทางซ้ายกับทางขวาก่อนมาถึงวาคิลี่นะชิบหายแล้วอัพสกิลผิดด้วยตายแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอโอกาสรีเซ็ตสเตตัสนะเล่นวันแบบนี้ไปก่อนนะครับยังไม่เสียหายอะไรมากก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ